ับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการเปิดดวง12ราศีครับคงจะยังพอมีเวลานะที่จะตอบคำถามคุณผู้ชมเพิ่มเติมส่งเข้ามาได้เลยนะครับคุณเสาวภาวันเสาร์6โมงเย็น9ธันวา219ธันวา21นะครับเวลา6โมงเย็นวันเสาร์ถูกต้อง18นาฬิกาครับงานเงินแล้วก็ครอบครัวเป็นอย่างไรถ้าครอบครัวหมายถึงคนรักนะหลังวันเกิดที่กำลังจะมาถึงในปัตตานีจะเป็นกาลีฉะนั้นประคับประคองความสัมพันธ์ให้ดีหรือว่าคนรักอาจจะมีปัญหาสุขภาพเยอะแยะหน่อยก็ได้นะแต่ผมจะเน้นประเด็นแรกเป็นหลักนะของคุณช่วงหลังวันเกิดเนี่ยนะครับก็ให้หาวัดวาอารามที่มีสิ่งปลูกสร้างนะฮะกำลังทำอยู่อย่างนี้ดีเลยให้ไปถวายปัจจัยสนับสนุนพวกอิฐหินดินทรายพวกนี้ตรงที่สุดนะครับส่วนถามเรื่องของเงินโดยตรงเป็นอย่างไรก็กาลีมกจี้เรือนเงินด้วยนะก็เอาเป็นว่าสิ่งที่แนะนำให้ทำเนี่ยจะช่วยผ่อนหนักให้เป็นเบาได้ทั้ง2เรื่องเหนื่อยหน่อยฟังแล้วอย่าเสียกำลังใจเพราะเรื่องงานก็เช่นเดียวกันปีไหนคุณดีคุณดีหมดปีไหนมีปัญหาก็เหนื่อยทั้งคู่นะครับและที่สำคัญเนี่ยจากนี้ไปจนถึง18กันยา59เลยนะในแง่ของมหาทักษาพระเคราะห์หรือว่าเทวดาที่เข้ามารักษาหรือเสวยอายุเนี่ยของคุณเนี่ยราหูเสวยพุธแทรกเป็นคู่ศัตรูเวลาเป็นทรงเนี้ยมันจะมีปัญหาเยอะชีวิตถึงจุดอับอะไรเงี้ยก็ว่ากันไปนะแต่สิ่งสำคัญอยากให้คุณไปเช่าพระราหูมาบูชาคือพระปางป่าเลไลเป็นพระพุทธเจ้านั่งบนบัลลังก์นะครับและด้านล่างจะมีลิงกับช้างอยู่นะถ้าสะดวกก็หลวงพ่อโตวัดป่าเลไลที่จังหวัดสุพรรณบุรีศักดิ์สิทธิ์มากครับนะแล้วก็บริกรรมคาถาบูชาองค์หลวงพ่อนะหลวงพ่อโตก็คือโตเซนโตวะละธรรมเณโตสัทธาเนสิเววะเลโตสังอากาศิฉันตุนังโตสัจจิตังนัมมามิหังควบคู่กับคะพุทธปันธูธรรมวะคะวันละ12จบถ้าไม่สะดวกที่สุพรรณเช่าจากวัดใกล้บ้านก็ได้นะปางป่าเลไลแล้วก็บริกรรมคาถาคะพุทธปันธูธรรมวะคะเนี่ยวันละ12จบสำคัญมากนะครับต่อเลยจ้ะคุณวันที่15เมษายน43เวลา 21:26 นาทีถ้าเรียนต่อนิเทศการแสดงถูกฉลกไหมหรือจะทำสายอาชีพดีกว่าศุกร์เป็นสีเดี๋ยวก่อนวันเสาร์ไหมวันเสาร์เปล่า15เมษายน43ถ้าวันเดือนปีเกิดไม่ผิดนะวันเสาร์นะศุกร์เป็นสีมหาอุดเลยผมกับเชียร์ให้คุณเรียนด้านการแสดงนะไม่ต้องเป็นพระเอกนางเอกก็ได้นะเน้นในเรื่องการแสดงทางศิลป์นะร้องเล่นเต้นระบำผมเชียร์ฉะนั้นเป็นการตอบคำถามว่าดีกว่าสายอาชีพหรือไม่ตอบว่าใช่ครับต่อเลยจ้ะจันทร์ที่7กุมภา20เวลา5ทุ่มจะมีโอกาสต่างประเทศไหมคะเรียนเพิ่มเทคนิคการสักคิ้วระยะสั้นเปิดร้านนวดหน้าดีหรือไม่คงเป็นลักษณะพวกบิวตี้เนาะเป็นช็อปเกี่ยวข้องกับพวกเรื่องของเสริมความงามอ่ะนะเดี๋ยวก่อนเนี่ยเป็นเจ้าของจริงๆมหาอุดเกาะคุณจะได้เป็นแน่ๆแล้วก็ในช่วงย่าง40พวกนี้พยายามไขว่คว้าแสวงหาโอกาสนะครับแต่ถ้าเกิดยังไม่พร้อมทุนทรัพย์ก็รับจ้างเป็นมืออาชีพไปก่อนไม่ว่ากันแต่ยืนยันว่าระยะยาวดีระยะยาวดีนะครับแล้วก็ถามว่าถ้าจะไปเพื่ออาชีพนี้ไปเพื่องานนี้หลังวันเกิดไปแล้วก็มีความเป็นไปได้สูงมากครับต่อเลยจ้า18กรกฎาคม117 18กรกฎาคม17เวลา2ทุ่ม13นาทีวันพระฤหัสถูกต้องหัดใหญ่ถามเบอร์โทรนะ40เนี่ยเสริมหัวคิดทำมาค้าขายถือว่าดีนะส่วนในเรื่องของทะเบียนรถเนี่ย13เจ้าคนในคนหัวหน้างานเจ้าของกิจการแข่งกับใครก็ไม่แพ้มหาอุดเลข9คุ้มพระเกศสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองคันที่2คู่หน้า59สิ่งศักดิ์สิทธิ์และความสำเร็จคู่หลังก็มีเสน่ห์นะแล้วก็มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองด้วยส่วนคู่หลังเนี่ยเบอร์คันหลังนะครับคู่หลังอังคารพฤหัสกำลังพระเคราะห์รวมกันได้27เป็นคู่สมพลหมายถึงประสบความสำเร็จในสิ่งที่ทำมีชื่อเสียงเด่นดังส่วน55ก็มั่นคงเป็น2เท่าสนใจเรื่องของศาสนามากขึ้นซึ่งเป็นเรื่องที่ดีอยู่แล้วรวมถึงได้มีโอกาสใช้ชีวิตต่างถิ่นฐานในบ้านปลายครับตอนนี้
ถึงเวลาของการตอบจดหมายขอบพระคุณทุกสายขอบพระคุณทุก SMS ที่ส่งเข้ามานะครับคุณปรณรสนะ11หรือ11กันยายน38 13นาฬิกา34นาทีปฏิทินตรงกับวันจันทร์จังหวัดสุราษฎร์นะชื่อก็ไม่มีสระนะครับเกิดวันจันทร์ใช้วรรคมูลนำก็ไม่เสียนะไม่เป็นไรอยากสอบตำรวจควรไปขอพรจากที่ไหนครับเป็นสุภาพสตรีด้วยแหมปีนี้อังคารกาลีจ้าเอาอย่างนี้นะคะก็ถ้าถามว่าอยากจะสอบไปขอพรที่ไหนส่วนใหญ่อันนี้ผมเองนะผมก็จะมักที่จะไปขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ถ้าเป็นในเรื่องของการเรียนนะผมจะไปขอสถาบันการศึกษาเดิมที่ผมเรียนอย่างตอนเอนทรานซ์เนี่ยผมกลับไปขอพรหลวงพ่อปู่ที่สวนกุหลาบวิทยาลัยผมบนวิ่งตามรุ่นเลย107รอบสอบติดนี่วิ่งกันหลายอาทิตย์เลยกว่าจะครบนะและอีกสถานที่หนึ่งสมมุติว่าถ้าเราจะไปสอบที่สำนักงานตำรวจก็ควรที่จะไปกราบสักการะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติอันนี้ลองดูถ้าเป็นผมจะทำว่ากันถึงเรื่องของดวงอังคารกาลีตำรวจดาวอังคารฉะนั้นเกณฑ์การสอบก็ต้องเรียนตรงๆว่ามันไม่เด่นฟังแล้วอย่าเสียกำลังใจถ้าปีนี้ไม่ได้ปีนี้ของผมคือย่าง21ย่าง22ให้ลองใหม่แต่ถ้าถามว่ามันเด่นไหมไม่เป็นไรคุณชอบไม่ว่ากันแต่ว่าจริงๆถ้าถามว่าเด่นหรือไม่ก็ไม่สุดนะไม่สุดอาจจะเป็นเบอร์2แล้วก็อาจจะมีการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงบ่อยๆแต่ถ้าชอบไม่ว่ากันช่วงนี้คุณซื้อมิดโกนที่ร้านสะดวกซื้อก็ได้ถวายพระสงฆ์นะแล้วก็ออกแรงให้เต็มที่ถ้าไม่ได้ปีหน้าอยากให้ลองดูอีกทีนึงนะครับก็ขอให้โชคดีและประสบความสำเร็จครับต่อมาก็เลิกงามยามดีวันมงคลนะครับเลิกงามยามดีในช่วงของเดือนพฤศจิกายนนะก็เดือนนี้มีน้อยนะครับเดี๋ยวตามสัญญานะเดี๋ยวผมช่วงประมาณวันสองวันนี้แหละเดี๋ยวผมจะทำของเดือนธันวาคมมาให้ด้วยเลยนะครับปลายเดือนพฤศจิกาสามารถประกอบการมงคลได้ไม่ได้มีเงื่อนไขหรือข้อห้ามอะไรนะครับจันทร์ที่23พฤศจิกายน2558มีเลิกล่างดีๆอย่างดีทีเรียงหมอนฉะนั้นเหมาะสำหรับการส่งตัวคู่บ่าวสาวจะอยู่กินกันจนแก่เท่าถือไม้เท้ายอดทองกระบองยอดเพชรช่วงเวลาที่ดีที่สุดครับ 14:31 น.ถึง 15:00 น.แต่คนที่เกิดวันอังคารเนี่ยควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยวันพุธที่25พฤศจิกายนครับวันนี้ก็สามารถประกอบการมงคลได้เลิกล่างมีดีทีกลางๆอย่างวันปลอดคือปลอดทั้งดีและไม่ดีครับทางกัลยโยก็เป็นวันธงชัยซึ่งหมายถึงวันแห่งชัยชนะวันนี้ก็สามารถที่จะประกอบการมงคลได้ทุกประเภทไม่ได้มีข้อห้ามหรือเงื่อนไขแต่อย่างใดครับช่วงเวลาที่ดีที่สุด 8:01 น.ถึง 8:30 น.แต่คนที่เกิดวันเสาร์เนี่ยควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ครับและสำหรับคุณผู้ชมท่านไหนมีความประสงค์อยากจะร่วมกันบริจาคโลหิตนะเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่องค์พ่อหลวงของเราในวันอาทิตย์ที่29พฤศจิกายนนี้ลงทะเบียนได้เลยนะครับ2หมายเลขที่เห็นด้านล่าง0851293697และ0831997972 40ท่านแรกที่ลงทะเบียนเราจะมอบวัตถุมงคลเป็นพระเกจิชื่อดังครับสมเด็จพุทธจารย์โตพรหมรังสีก่อนจะจากกันเราก็มีข้อคิดคติธรรมดีๆเหมือนเช่นเคยครับอย่า กลัวคนจริงที่ชอบพูดด้วยวาจาแรงๆแต่จงกลัวคนเสแสร้งที่พูดจาไม่แรงแต่ไม่จริงใจเห็นหน้าซื่อทำตาสวยใสแต่พิษร้ายมากยิ่งกว่างูขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามวันนี้ผมและทีมงานทุกคนลาไปก่อนสวัสดีครับ